นี่คือรายการคู่ซีตีเนียนครับรายการที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเนียนกับคนดังๆกันครับใช่แล้วค่ะพี่ลีว่าแต่ว่าอุ๊ยทำไมวันนี้พาพี่มาอยู่ในสถานที่แบบว่าแปลกตาวัดพระแก้วนะฮะอ๋อนี่วัดพระแก้วนะมาทำอะไรแถวนี้มาคือย่านท่าพระจันทร์เนี่ยนะจ๊ะเขาเป็นย่านมหาลัยนะใช่วันนี้เราจะไปเนียนกับเด็กมหาลัยกันครับโอ้โหตลาดเด็กเหรอนี่มหาลัยใครไม่ได้บอกไว้ก่อนเลยนะฮะไม่ยอมบอกไว้ก่อนเลยนี่ศิลปากรนี่จะไปมาที่นี่มหาวิทยาลัยศิลปากรถูกต้องใบหน่อยได้ไหมว่าวันนี้จะพาทีมาเนียนกับใครใบให้ก็ได้ว่าน้องคนนี้นะครับเขาเรียนอยู่คณะโบราณคดีครับโหแต่ยิ่งต้องเป็นหนุ่มน้อยแน่มนแน่นอนเพราะคณะโบราณคดีมันต้องมีแบบเจาะขุดหาซากดึกดำบรรพ์อะไรอย่างงี้ไงอุ้ยไม่ใช่ะไรน้องคนนี้เนี่ยนะครับทั้งขาวทั้งสวยทั้งเนียนแถมเรียบร้อยมากจริงเหรอมากเลยเดาไม่ออกเลยอ่ะมีใครเรียนคณะนี้แล้วก็เรียบร้อยมากดูไม่เข้านะไปหากันเลยไหมก็ได้ว่าจะเป็นหนุ่มๆซะอีกโถทำตัวเป็นเด็กหมาลายแน่แน่ได้เวลาไปเนียนกันแล้วล่ะค่ะเกริ่นมาซะขนาดนี้รอช้าไม่ได้แล้วคณะนี้นี่อ้าวน้องวิววิวฮัลโหลสวัสดีนี่พี่มาตามหานักโบราณคดีสักคนหนึ่งพี่ลีบอกว่าจะพามาเจอเนี่ยใครนี่ไงสาวสวยน่ารักเรียบร้อยมากเอ้ยเดี๋ยวโกรธรูปร่างรูปบางร่างน้อยอย่างนี้นะเรียนคณะโบราณคดีใช่ค่ะบอกเลยว่าวันนี้คือสาวน้อยที่เราวันนี้เราจะมาเนียนนี่คือซุปตานะครับของ Exact นะฮะอ๋อนี่ก็เราเป็นนางเอกบอกว่านางเอกดาวรุ่งคนที่พี่บอยรักมากที่สุดเดี๋ยวพี่พิมพ์ตกกระป๋องไปต่อยเลยเขาเรียกว่าต้องแบบว่าดูแลซึ่งกันและกันรุ่นพี่รุ่นน้องใช่ไหมพี่อยากรู้นิดนึงคณะโบราณคดีที่เราเรียนเนี่ยเราเรียนอะไรจ๊ะวิวเรียนมนุษยวิทยาค่ะก็จะเป็นแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับมนุษย์เลยคือเหมือนตั้งแต่อดีตปัจจุบันคือมนุษย์เกิดมายังไงโอ้ยเหมือนว่าที่เราเดินทางมาจากเทือกเขาอันตายเป็นคนไทยในยุคปัจจุบันอะไรเงี้ยคือแบบว่าเรียนตั้งแต่แบบรากพื้นฐานเลยทำไมอยู่ดีๆถึงเรื่องเรียนอย่างเงี้ยชอบคือจริงๆอย่างแรกเนี่ยคือชอบมหาวิทยาลัยศิลปากรก่อนเลยคือจริงๆเป็นเด็กศิลป์ค่ะวาดรูปแล้วทำไมไม่ไปเรียนพวกจิตรกรรมอะไรพวกเนี้ยไม่คือจริงๆแล้วสมัครทุกเกือบทุกคณะเลยค่ะติดคณะนี้ใช่ไหมแต่ติดอันนี้พี่พิมตอนเอ็นก็เลือกคณะนี้ใช่ไม่คือติดโบราณคดีแล้วคือไปถามเขาตอนแรกก็เอ้ยถ้าเป็นแค่โบราณขุดอ่ะคงไม่ใช่แนวเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอดีเนี่ยเห็นไหมคะฝั่งโบราณคดีก็มีเพ้นกำแพงอ๋อเขาให้เราเพ้นกำแพงด้วยใช่คือเขาแบบมีศิลปะอยู่ดีคือกิจกรรมเราก็ยังได้ทำอะไรที่เกี่ยวศิลปะอยู่เราเรียนโบราณคดีก็คือสืบศิลปะสมัยอดีตเหมือนกันค่ะจนถึงปัจจุบันนะคนไปดูว่าเมื่อก่อนมนุษย์วิทยาเขาวาดรูปกันยังไงสมัยนั้นเหมือนที่เราทำไมเกิดมาผิวดำอะไรอย่างนี้แบบเรียนไหมมีการเกิดใครดำเหรอไม่มีใครดำใช่ไหมไม่เขาก็จะบอกค่ะว่าแบบทำไมเชื้อสายมาจากไหนอะไรอ๋อโอเคอย่างพี่นี่มาจากไหนถ้าทายถูกเนี่ยพี่ก็มาจากแถวดูแบบให้ดูหน้าตาเลยอ่ะเป็นคนเชื้อสายคือถ้าพวกมองโกเนี่ยเขาจะขาวขาวฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราเพื่อนเราอันนี้มองโกใช่ไหมอันนี้นี่แหละมันจะมีพวกแอฟริกาไม่ถึงขนาดนั้นเอาล่ะวันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้น้องวิวพาเที่ยวดีกว่าว่าแถวๆมหาลัยก็มีอะไรบ้างเขาบอกว่าพี่ดีนมาบอกว่าน้องวิวเนี่ยสามารถเดินไปเนียนๆแถวนี้แล้วกินข้าวฟรีได้ทุกร้านเลยจริงป่ะนี่เนียนตัวจริงพาไปด้วยดิพาคู่ซีไปเนียนหน่อยเดี๋ยววิวจะพามีร้านแบบทุกอย่างร้านเด็ดร้านนี้ร้านที่เรากินประจำอ่ะโอเคโอเคร้านที่เราไปอยู่แถวนี้เราร้านอะไรอร่อยก็พาพี่ไปเนียนแค่นี้ก็สนุกแล้วอ่ะไปค่ะเดี๋ยวจะพาไปเลยค่ะไปเร็วงานนี้สาววิวออกตัวอาสาพาทัวร์ตลาดซักขนาดนี้จะพลาดได้ยังไงล่ะคะของเก่ามาเต็มแม่หมออะไรมันสมองจะคนแก่นี่ค่ะนี่คืออะไรฮะอันนี้ที่วิวบอกว่าเป็นร้านน้ำเต้าหู้แบบเต้าหวยเฉาก๊วยอร่อยอร่อยมากสวัสดีครับสวัสดีครับเฉาก๊วยเต้าหู้ใช่วิวมากินฟรีบ่อยไหมฮะนานมากแล้วค่ะตอนนู้นโอเคเดี๋ยววันหลังก็มากินนะอ๋อ
างแล้วก็เป็นก็จะมีของกินเยอะเหมือนกันโอ้ใช่ค่ะคือแบบระหว่างแบบไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือว่าแบบเย็นเนี่ยเธอนี่จะมาทิ้งชีวิตมาที่นี่น้องพิมโอ้โหดูเรื่องอะไรฮะดูเรื่องอะไรเล่นเล่นเล่นกันไหนนะวิโกค่ะน้องวิวน้องวิวมาแถวนี้ดีนะชอบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สบายดีสบายดีลูกนี่สวยขึ้นไหมสวยขึ้นไหมสวยขึ้นเห็นเห็นตั้งแต่เด็กไหมจำแม่ได้แม่นี่ก็จะแบบนี่ใครชอบหอยโดงหอยโดงหอยโดงพรุ่งนี้ปลาร้าปลาร้าเคยให้กลับบ้านไปกินสวยขึ้นนะสวยขึ้นคนในทีวีขอบคุณครับไม่ให้หลอกอะไรทีวีดีใจดีไหมเนี่ยดีใจดีใจแล้วแม่ค้าที่นี่จะแบบน่ารักมากน่ารักค่ะน่ารักค่ะอุ๊ยตายตายเห็นนะสวยๆแบบนี้มารยาทก็ดีมือไม้ก็อ่อนถึงว่าพ่อค้าแม่ค้าในตลาดท่าประจันเข้าถึงรักและเอ็นดูหนูวิวกันจังเลยค่ะแม่ขายอะไรล่ะแม่ขายอะไรขายอะไรคะขายน้ำปั่นเหรอจ๊ะนะฮะพี่ๆสวัสดีค่ะน้ำปั่นน้ำปั่นน้ำอะไรดีฮะเอาแคนตาลูปปั่นแคนตาลูปปั่นเอาสตรอเบอรี่ปั่นฮะโอ้โหสตรอเบอรี่ปั่นสนิทกับแม่ค้าทุกร้านขนาดเรียกแม่แวะร้านไหนก็ได้ของฝากติดป้ายติดมือทีนี้เชื่อหรือยังคะว่าสาววิวน่ะเธอเป็นขวัญใจแม่ค้าตัวจริงโอ้โหเป็นไงอร่อยมากเลยค่ะเต็มไม้เต็มมือดูสิคะอันนี้คือน้ำแม่ให้กลับบ้านฟรีหมดเลยโอ้โหน่ารักที่สุดจริงตัวจริงรักจริงตัวเนียนจริงๆขอบคุณครับคุณแม่ครับถ้ามีโอกาสจะแวะเนียนของจริงก็ต้องเนียนแบบนี้เนียนกินฟรีโอ้ยเราต้องขัดไว้นะเนี่ยขัดไว้สิขอบคุณนะครับแม่เดี๋ยววันหลังแวะมาใหม่ครับเสร็จจากได้ของฟรีแล้วหลังจากที่เราไปเนียนฟรีกันแล้วอันนี้แค่ผลไม้อยากไปของหนักๆบ้างไหมได้ค่ะเราไปหาที่นั่งคุยกับน้องวิวดีกว่าเจาะลึกหน่อยเพราะว่าตอนนี้นะน้องวิวเนี่ยฮอตมากๆมีข่าวกระแสอะไรเต็มไปหมดเรื่องส่วนตัวน้องเท่าไหร่ใช่วันนี้เราจะคุยกันทุกเรื่องวันนี้เจาะลึกเจาะลึกเจาะลึกไปน้องวิวนำเลยสาวศิลปากรเจ้าของถิ่นคนสวยก็จัดแจงพาเรานั่งตุ๊กๆไปหาที่เมาส์ชิลๆกับข่าวแรงๆของเธอกันต่อเลยค่ะอันนี้เราจะไปท่าพระอาทิตย์กันค่ะจะไปนั่งที่ริมท่าพระอาทิตย์ใช่ค่ะดีๆเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันที่นั่นดีกว่าสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงห์คู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนหลังจากสาววิวพาเราทัวร์นั่งตุกๆเล่นพอให้หายเมื่อยก็ผอิญได้มาเจอกับมุมสงบบรรยากาศดีริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาของโรงแรมริวาเซยาทำให้เราได้เนียนกันต่อกับสาวคัสโนวีคนนี้ค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะได้มารู้จักตัวตนของสาวน้อยคนนี้มากขึ้นแต่ก่อนอื่นนี่พาพี่มาที่ไหนเลยเนี่ยบรรยากาศดีมากใช่นี่เรานั่งอุ้ยบรรยากาศดีมากเป็นโรงแรมริวาเซยาค่ะนี่ท่านหลังนี้แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยินดีนั่นหมายถึงว่าเราพร้อมที่จะพูดคุยเข้าวงการมากี่ปีแล้วจ๊ะเกือบประมาณ5ปีค่ะ5ปีเท่านั้นเล่นละครมาทั้งหมดกี่เรื่อง10เรื่องถือว่าเยอะมากสำหรับ5ปีถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะเป็นนักแสดงที่มีประสบการณ์เขาถึงได้เมาส์กันว่าตอนนี้เนี่ยน้องวิวเรียกได้ว่าเป็นลูกหลักพี่บอยมากคือมีละครป้อนให้เล่นอย่างต่อเนื่องเล่นละครปีละกี่เรื่องเฉลี่ยแล้วประมาณปีละ2เรื่องปีละ2เรื่องแต่ว่าต่อเรื่องเป็นเรื่องต่อเรื่องเลยนะเรื่องต่อเรื่องเลยค่ะถือว่าโชคดีมากแม่หนูว่าเหมือนได้โอกาสจังหวะพอดีมากกว่าค่ะที่แบบเหมือนแต่ละครมันต่อกันคือแบบตรงนั้นมากกว่าเลยทำให้มันเร็วมากแล้วก็มีกระแสเมาส์อีกด้วยนะพี่ลิซบอกว่าน้องวิวตั้งแต่เข้ามาแรกๆเนี่ยหน้าไม่เป็นแบบนี้โดนเมาส์เยอะเยอะมากไปทำศัลยกรรมหรือเปล่ายังไม่ได้ทำศัลยกรรมเลยค่ะศัลยกรรมยังไม่ได้ทำนะคะยังแต่ว่าเราได้มีการทำทรีทเมนต์ที่เมนต์นี้มีค่ะก็คือแบบโบท็อกซ์อะไรแบบนี้ไม่ได้ทำโบท็อกซ์แล้วเหรอไม่แบบพวกแบบเก็บส่วนเกินอะไรนิดนึงค่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนเข้าทีวีมันบานนี่แก่ขนาดนี้แล้วก็ต้องเริ่มทำบ้างแล้วเหมือนกันใช่นี่ไม่เคยทำหรอสรุปว่าเราไม่ได้มีการไม่ได้มีอะไรกล่าวมาจมูกไม่ได้ทำแน่นอนไม่ได้ทำแน่นอนนี่ของจริงนะค่ะไม่แต่เขาบอกว่าน้องวิวเนี่ยเป็นสาวที่ฮอตมากๆตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยวิวเนี่ยซิลหนุ่มๆไปแล้ว3ลายได้ไงเป็นจริงอย่างเขาบอกไหมฮะโอ้ยคือมันไม่
จะบอกว่า13คนเนี่ยคือวิวยังไม่ทราบเลยว่าแบบใครบ้างวันนั้นก็เหมือนมีเพื่อนมีแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่งมาให้ดูแบบรูปหน้าวิวแล้วก็หน้าผู้ชายทั้ง13คนแล้วประเด็นจะบอกว่าเป็นคนที่วิวร่วมงานด้วยคือหมายถึงว่าส่วนมากเป็นอีกแตกเราคือส่วนใหญ่เป็นคนที่เขาเห็นว่าเราร่วมงานด้วยสนิทสนมกันถูกคือแบบเป็นส่วนมากคือเป็นพระเอกที่วิวเล่นละครด้วยอะค่ะสนยุคเงี้ยเหรอโตโน่บี้อย่างเงี้ยมีพี่บี้มีพี่บี้ล่าสุดนี้น้องหมากแล้วน้องหมากนี่มันเป็นข่าวได้ไงสนิทสนมหมากก็รู้จักคือวิวมีเพื่อนเริ่มเก่าหัวแล้วเริ่มเก่าหัวพี่ดูซีรีส์เรื่องไลน์ทูมีมาพี่ต้องจับผิดคนที่ออกอาการเมื่อพูดถึงกันเรื่องไลน์เพื่อนเหรอเนี่ยมีเก่าหัวมีแล้วคือแบบตรงเนี้ยมันจะตกพอคิดก่อนจับได้หมดเลยต้องนิ่งใช่คือที่จะคิดว่าจะเริ่มต้นพูดยังไงให้ท่านผู้ชมดูดีว่าจะเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วคือเหมือนวัยรุ่นแบบแล้วในวงการบันเทิงอะค่ะมันคุยแบบโซเชียลเน็ตเวิร์กกันเยอะคือไม่ว่าจะเป็นไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีไลน์กันคือรู้จักของเพื่อนต่อเพื่อนต่อเพื่อนพี่ว่าการที่เราอยู่ในวงการเดียวกันแล้วรู้จักการศึกษากันเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เราถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่นี่ถามว่ามันจริงหรือเปล่ามันจริงหรือเปล่าข่าวคราวนี้มีมูลแค่ไหนคือรู้จักกันจริงรู้จักกันจริงสนิทกันจริงค่ะตอนนี้ก็พูดคุยสนิทสนมกันอยู่แล้วนี้เรากลัวคนอื่นเขาจะมองภาพไหมว่าเราจะเป็นแบบเหมือนเจ้าชู้หรือเหมือนเจ้าชู้อะไรเงี้ยคือจริงๆคือก็กลัวค่ะแล้วคือที่เป็นภาพว่าเป็นสาวคาสโนวีเพราะว่าก็จากข่าวเนี่ยแหละมันดูให้เราเป็นอย่างนั้นอ่ะแต่แปลกใจมากเลยนะเพราะว่าเราเห็นวิวที่ไหนเราเห็นคุณแม่ใช่คุณแม่ประกบตลอดแล้วก็จะมีเวลาไปจะอะไรก็ตามเนี่ยพี่เชื่อว่าอยู่ในสายตาการดูแลคุณแม่อยู่แล้วดูแลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันโอเพ่นน่ะในยุคสมัยนี้แต่นี้เราจะมีวิธีการวางตัวของเรายังไงค่ะก็ทุกวันเรากังวลไหมเรากลัวไหมเอ้ยเราจะไปกินข้าวกับเขามันจะดีไหมมันจะไปได้ไหมคิดเยอะมากค่ะแบบคิดเยอะมากเพราะว่าแบบเพื่อนคือวิวก็ไม่ใช่คือวิวเป็นนิสัยแบบไม่ใช่ผู้หญิงลุย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 แล้วเพราะฉะนั้นแบบเพื่อนผู้ชายมันก็เลยคุยด้วยได้อะค่ะมันแบบเราแบบตลกเฮฮาอะไรเงี้ยเวลาร่วมงานอะไรใครก็กลายเป็นว่าเหมือนสนิทเป็นพี่เป็นน้องกันไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอออกไปไหนอะไรเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นแบบเจอกันที่กองถ่ายอย่างเดียวบางทีไปเจอข้างนอกทักทายค่ะดูหนังกันอะไรอย่างงี้ได้มั้ยก็ไม่เอาอะดูหนังสองสองไม่ได้นะไม่เอาแล้วถือว่ามันดูไม่ดีต้องระวังตัวเองแล้วค่ะคือเพิ่งไม่นานมาเนี้ยวิวก็เป็นข่าวอีกแล้วคือแค่ว่าไปเจอพี่เขาอะพี่ทีอะเจอโดยบังเอิญคือนัดพี่ทีไปคือวิวขายโทรศัพท์เขาก็มาดูว่าจะซื้อต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปแบบกลางห้างดาวแล้วเราไปกับหลายคนไหมหรือไปคนเดียวไม่ไปคนเดียวคือคุณแม่ไปส่งอันนี้ก็ไม่ได้คิดอะไรเกินไปไงคือแบบเอ้ยเราก็กลายเป็นว่าคือตอนแรกจะคิดว่าแบบเหมือนถ้าเราบริสุทธิ์ใจไม่ได้คิดอะไรกับใครมันก็จะไม่มีอะไรก็ให้ก็เปิดไปสิก็เห็นไปสิแต่ว่าเขาก็เขียนกันอีกแบบนึงเอาเป็นว่าเราดูแลตัวเองดีที่สุดแล้วตอนนี้วางแผนของเรายังไงบ้างเกี่ยวกับชีวิตเราในเรื่องของการอยู่ในวงการบันเทิงการมีแฟนคือคนทุกคนคิดอยู่แล้วว่าเราจะมีแฟนไหมหรือไม่มีแฟนไหมพี่นิมคิดไหมว่าจะมีแฟนไหมคิดตลอดอยากมีมากอยากมีตลอดอยากมีมาตลอดอย่างนี้เนี่ยพี่ตอนที่วัยรุ่นเนี่ยพี่ก็คิดว่าพี่มีแฟนอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยฉันมีแฟนครบ6-7ปีอันนั้นคิดไม่เกี่ยวดิเฮ้ยไม่แต่เราเป็นคนโอเพ่นไงเราคบใครเราก็บอกแต่อย่างนางเอกเนี้ยเขามีมุมมองในเด็กปัจจุบันนี้เขามุมมองยังไงคะมีแล้วต้องเปิดมั้ยหรือว่าคืออย่างเราตอนแรกเราก็คิดว่าเหมือนถ้าเราคบใครอะไรเงี้ยค่ะถ้าคบจริงๆแล้วคือวัยเราแบบอายุเท่าไหร่แบบคือเหมือนถึงว่าเหมาะสมคือคนแม่ก็ดูอยู่แล้วว่าให้ดีคือให้เรียนให้จบอะไรเงี้ยแบบเหมือนถ้าทำหน้าที่ตัวเองให้จบคือทำหน้าที่ตัวเองให้เสร็จแล้วแล้วก็เหมือนถ้าคบใครอย่างเงี้ยก็บอกได้เราทำตัวปกติอะค่ะไม่ได้ทำตัวดาราต้องแบบซุปตาไม่ใช่แบบแอบตามซ่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าบริสุทธิ์ใจถ้าเราคบใครอะเราก็เปิดได้แต่ว่าผู้ใหญ่ก็จะเตือนพี่บอยพี่ป้อนอะไรเงี้ยค่ะจะคุยว่าเหมือนถ้าเราแบบอยู่ตรงนี้การที่เราสมมติเราคบใครเราบอกเลยยังไม่ได้มั่นใจหรือว่าคบกันนานแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งเราเลิกขึ้นมาแล้วก็เป็นข่าวอีกว่าเราเปลี่ยนแฟนอีกแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็ติดตัวเราไปภาพที่ออกมาก็จะดูเป็นหางว่าวเลยดูเป็นสาวเจ้าชู้ไปเพราะฉะนั้นก็เลยเหมือนแบบคบใครเราก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องเป่าประกาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะคือเราก็คบไปคือวันหนึ่งที่เราเหมือนชัดเจนด้วยตัวเราเองอ่ะคนที่รอบๆเขาก็จะรู้เองอะไรประมาณนี้ค่ะเราไม่ต้องหาข่าวประกาศก็เริ่มโตแล้วเริ่มมีรู้จักการวางตัวเป็นสาวเต็มที่แล้วนี่เขาไม่ได้ฮอตเฉพาะในประเทศไทยนะครับเขาฮอตลามไปถึงประเทศจีนอย่างเงี้ยตามคุณป้องนวัดไปแล้วคุณป้องไปแล้วมีแฟนคลับที่เมืองจีนด้วยเพราะว่าอะไรฮะเขาดูละครของที่เอ็กซ์แซกส่งไปเพราะว่าเอ็กซ์แซกส่งละครไปค่ะเรื่องอะไรคะที่ดังๆก็
เรื่องแรกเลยคือแก้วล้อมเพชรแก้วล้อมเพชรแก้วล้อมเพชรที่ดังแล้วจะที่ดังมากๆเลยคือเรื่องดอกรักอินทางที่เล่นกับพี่บีพวกมีหมาอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วเขาเป็นทอมบอยมีลูกผมด้วยลูกผมเล่นลูกผมเล่นใช่ลูกผมเล่นลูกผีตัวเล็กๆเออลูกผมโกอินเตอร์เนี่ยไงล่ะใช่ค่ะเขาเป็นน่ารักใช่ไหมคะแฟนคลับที่น่ารักน่ารักบินมาหาน้องวิวบ้างไหมมีบินมาหาค่ะแล้วก็ล่าสุดมานี้ก็มีนักข่าวจีนบินมาสัมภาษณ์เหมือนแบบแบบว่าเพราะว่าเหมือนที่จีนเขาแบบชอบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เราไปแล้วมีงานที่เราจะได้ไปโชว์ตัวโปรเจกต์มีงานร่วมงานก็คือนี่คือไปมา2ครั้งของกลุ่มจีนเขาก็จะเชิญไปอะไรเงี้ยค่ะไปกับซนไปกับอะไรก็คือมีช่องทีวีที่เขาเอาดอกรักริมทางไปฉายแล้วทำให้ช่องเขาแบบขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแบบเชิญไปแสดงความยินดีอะไรเงี้ยค่ะว้าวยินดีด้วยไงประสบความสำเร็จเร็วมากนะคะเอาละพี่ว่าเมาคนเดียวไม่มันมันต้องมีคนมาช่วยกันเผาต้องมีพยานนะมีพยานว่าสิ่งที่พูดมาเป็นความจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเชิญพี่แสครับชัดไหมคะคุณค่ะสาววิวเธอพูดชัดแล้วนะคะว่าหนูสวยของหนูเองจริงๆเขามีอะไรแบบที่เราไม่คิดว่าวิววรรณรสจะทำหนูใฝ่ฝันนะคะเมื่อตอนเด็กๆว่าอยากเป็นนักร้องลองให้ฟังสิลองเพลงไหมลองเพลงสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนพยานปากเอกวันนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะเขาก็คือลูกสาวสุดเลิฟของคุณพ่อนกและคุณแม่นกเพื่อนซีต่ำวัยของสาววิวเขานั่นเองอะไรเนี่ยแล้วมันสนิทกันได้ยังไงเนี่ยนี่คือเพื่อนสนิทนะสนิทที่สุดในช่วงดูหน้าแบบว่าไม่อยากได้สนิทแต่ว่าเหนื่อยจังขออนุญาตสื่อแว่นสายตามาดูให้ใส่แว่นดีกว่าโอ๊ยตายสนิทกันยังไงเป็นความบังเอิญมากกว่าแบบว่ารู้จักคนรู้จักแล้วก็ช่วงเวลาทุกวันนี้บอมยังพูดอยู่เลยนะคะว่าถ้าย้อนเวลากลับไปวันนั้นได้จะไม่รู้จักวิวนี่จริงๆนะดูภาพเนี่ยเป็นสาวเรียบร้อยหวานๆนะคะจริงๆแล้วเขาเป็นคนเรียบร้อยหวานๆไหมเราต่างกันมากเลยเขาเป็นผู้หญิงแบบไม่ฉันรู้สึกว่าฉันแมนมาโดยตลอดเขาเป็นปัญญาอ่อนเขาเป็นปัญญาอ่อนตองคือเขาเป็นผู้หญิงแบบผู้หญิงมากแล้วก็งุ้งงิ้งงุ้งงิ้งเลยเวลาเราเจอกันนี่เราเจอกันแบบเวลาไปแฮงเอาท์กินข้าวกันอย่างเงี้ยเราคุณยายเขามานอนบ้านบ่อยนอนบ้านตลอดก็นอนจนแบบกลายเป็นลูกแม่อีกคนนะเป็นแม่ลูกรู้จักกันวันแรกนี่พวกเพื่อนแนะนำให้รู้จักกันใช่แล้วเราก็เคยเล่นละครกับแม่เขานี่ใช่ค่ะแล้วแบบบอมก็ไม่เคยเจอจะไม่เคยเจอเลยแล้วก็คือบอมเองอ่ะบอกด้วยว่าตอนแรกอ่ะแบบรู้จักหมั่นไส้ค่ะไม่ชอบมันเพราะว่าสวยนักเหรอไม่ใช่เลยเหมือนว่าเขาคงแบบท่าเขาเยอะมั้งเหมือนเหมือนน่าจะแบบเยอะเนื้อท่าเราไม่เยอะเลยนะเราอ่ะท่าเราไม่เยอะเลยนะไม่ละแล้วถามจริงหนุ่มๆจีบเขาเยอะไหมก็จะมีมองแต่ว่าถ้าไปด้วยกันก็คือมีมองแต่ก็ไม่ได้มีมองแต่เขามาจีบเราก่อนหรือว่าไงมองเมาไปเลยเอาไปมองหมดคือแบบเอาจริงๆเวลามีปัญหาอะไรจะปรึกษาบอมหมดเลยอ่ะไม่รู้ทั้งเรื่องอะไรเรื่องจะปรึกษานี่จะบอกคนนะทุกเรื่องจนปิดเครื่องหนีไม่อยากจริงประเด็นคือละอายใจคืออะไรรู้ป่ะคะคือบอมมาเด็กกว่าวิวนะจนบอมถามว่าขอโทษนะคือแก่สุดป่ะกูจริงในกลุ่มจะมีรุ่นน้องอีกไม่มีอะไรบ้างแต่จะต้องปรึกษาบอมตลอดเรื่องอะไรซะส่วนใหญ่เอาจริงๆความรักอะพูดไปเลยยันอินสตาแกรมว่าจะเอารูปลงอันไหนแต่งอันไหนสวยกว่าคือทุกเรื่องหมายความว่าคือเขาไม่มีความมั่นใจเหรอน้องมีมั่นใจเหรอมั่นใจไหมเขาขี้เหงานะนางเป็นคนขี้เหงาแบบว่าอยู่คนเดียวแล้วฟุ้งแบบเวิ้นเวอร์ค่ะแบบพวกเราจะเวิ้นเวอร์ยังไงอะชอบอ่านหนังสือแบบคำกลอนแบบมีรูปอะไรก็จะเขียนไปพระอาทิตย์นี้แบบฟังแสงมันดูเงาอะไรก็เรียกเป็นคนเพ้อเจ้อนี่นะเขาเป็นคนมีจินตนาการเด็กจินตนาการเยอะแล้วก็คือถ้าดูวิวเพ้อเจ้อเราไปดูบอมคือเรามีชื่อกระดาษนะชื่อดิเพ้อเจ้อดิเพ้อเจ้อนี่นะช่วยได้นะคะเออพี่ว่าไปอยู่ได้นะไม่เปล่าชวนนั่นน่ะลูกเจ้าสัวไปอยู่ด้วยคิดอ่ะดิเพ้อเจ้อเพ้อเจ้อเเออแล้วปกติเราไปเที่ยวต่างจังหวัดอะไรกันมั้ยเออมีกิจกรรมอะไรทํากันบ้างเราไปไหนเขาใหญ่ป่ะที่เราไปเขาใหญ่เขาใหญ่ค่ะบอมไม่เจอพี่ด้วยที่ไปบิ๊กเมาน์เทนอ๋อบิ๊กเมาน์เทนเจอเจอเป็นคนแบบมีรถไงคะแล้วบอมก็จะชอบว่าเป็นคนขับรถเลยไม่ใช่แท็กซี่นะแต่รถเป็นรับตะเวนรับเพื่อนไม่แต่น้องวีไม่มีรถให้คุณแม่ขับ
ไม่ขับด้วยค่ะคือแบบปกติก็จะมีเหมือนคุณพ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณแม่ก็ไม่ขับเป็นการหลังๆเราก็เลยแบบมีรถมองแล้วแปลว่าไปเที่ยวไหนก็ต้องมีคุณแม่ไปด้วยไหมคุณแม่ไปตลอดแม่ปล่อยปล่อยแล้วไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าไม่รู้พร้อมเลยแบบไม่รู้ว่าคุณมาดูแลก็คือเวลาส่วนใหญ่ก็คือจะไปขุกอยู่บ้านบอมถ้าเราไปบ้านบอมไปทำอะไรกันนะสุ่มเล่นอินเทอร์เน็ตแต่นะเอาจริงๆคือถ้ามีแค่ที่ชาร์จแบตมือถือก็อยู่ได้แล้วที่ Exact เนี่ยเขาออกกฎว่าห้ามเล่นบีบีในกองถ่ายเขาวิวเหรอเขาวิวไอ้มาวิวนั่งกดอยู่เนี่ยก็เลยหนีไปเล่นในห้องน้ำจับได้รู้ไหมคุณสินจับได้เพราะนายเล่น Twitter ได้ตอบ Twitter อยู่ในห้องน้ำคนก็เลยรู้กันทั้งกองว่าทำไมหายไปห้องน้ำนานนี่เพราะคนเจอแล้วเจอต้นต่อนี่ต้นต่อเพราะตอนนี้เขาลิฟต์มือถือนะเราก็ไอ้แซกท่านที่ลำบากใช้ชีวิตทุกวันนี้ก็เลยต้องไปแอบในห้องน้ำเหมือนกันกับโนเลยสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงเอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์และเครื่องเล่นคาราโอเกะคู่สีตีเนียนคู่สีตีเนียนเอางี้ดีกว่ามาแล้วไม่เมาเลยไม่สมเป็นลูกพี่นกเลยต้องเมาหน่อยเอาจากรักและคนลบพี่นกนะครับคุณสินเขามีอะไรแบบที่เราไม่คิดว่าวิววรรณรสจะทำเขาเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะมากไฮเปอร์ไฮเปอร์จริงๆแบบอยู่ดีๆจะกระโดดตบก็กระโดดตบอยู่ในห้องน้ำตบใครอะโดดตบโดดตบแผลเหรอแล้วเหลือแล้วไม่รู้จะทำอะไรจะทำอะไรก็โดดตบอ้าวอันนี้อยู่ในบ้านในห้องน้ำบ้านใช่ไหมแต่ห้องน้ำไหนไปไหนร้านอาหารในร้านอาหารเมโล่ว่าพี่กอดตบอะไรจะมีอะไรเข้ามาในร่างกายสักนิดหน่อยบ้างคึกนิดนึงแล้วก็จะแบบร้องเพลงตลอดเวลาเพราะว่าหนูใฝ่ฝันนะคะเมื่อตอนเด็กๆว่าอยากเป็นนักร้องอ๋อแล้วก็ไม่บอกพี่บอยว่าหนูอยากเป็นนักร้องร้องให้ฟังร้องเพลงไหมโอเคออนเราเป็นคนชอบยินดีแม่พาวลี่พรีเซนต์ด้วยนะชอบตรงนี้แหละชอบไหนไหนหนูวันนั้นเพลงที่เธอคิดว่าเธอพร้อมพอมากคริสต์มาสแล้วก็เลยแบบอยากจะฉลองเขามาทั้งปีเรียบร้อยแบบกระโปรงแดงแดงลอยแบบเกตหิมะอะไรอย่างเงี้ยเดินมาแล้วก็ร้องให้ความแบบ We wish you a Merry Christmas น้องวิวมีเสียงนกกระจอกทำไมหนูรู้สึกบรรยากาศนี้จากที่ละครปีละสองเรื่องพี่พิมว่าเดี๋ยวจะลดลงเหลือปีละน้องพี่ว่าจะไปขอพี่บอยอย่าไปบอกเลยนะเล่นละครพูดดีกว่านะไม่เราคือประเด็นอ่ะคือวิวอ่ะพอเวลาที่งานเลี้ยงปิดกล้องอะค่ะพี่บอยก็จะมีที่ร้องเพลงใช่ป่ะหนูก็รอพี่บอยมาแล้วขึ้นไปร้องตลอดเลยเสียงแก่ไม่จำได้เคยไปอยู่เรื่องนึงอะนี่ไก่สนเนี่ยขึ้นไปร้องเพลงทั้งสองคนนางก็มาเลยสายที่ออฟปองศักดิ์โหดแบบห้อยหวนไปเลยเราก็แบบเฮ้ยด้วยด้วยเลยสักพักก็แบบเฮ้ยอ่ะมองไปอีกทีพี่บอยออกไปนอกร้านเลยไม่กินอะไรไม่ได้ไม่สนใจเลยไม่คือเป็นเสียงแมนบ้าเคยตอนนี้ไปงานอะไรลอยกระทงบ้าเพชรบูรณ์หรือที่ไหนเนี่ยชักไปไหนวะเดี๋ยวก่อนนะที่ไหนวะพี่จิตพี่ติดแล้วเขาให้ร้องเพลงเหรอคะให้ร้องเพลงตั้ง5เพลงอะค่ะตอนแรกร้องสวยมากเพลงแรกอุ้ยสวยสักพักมันเริ่มแบบมือขวาแบบไม่ไหวตัวหมายถึงว่าปกติเพลงที่เราเลือกร้องอันหนึ่งใน5เพลงที่เราชอบร้องมากสุดเวลาเราไปงานโชว์ตัวเพลงเออมีเพลงไม่เขาก็จะมีแบบรักแท้ยังไงสวยน้ำชาเออมีเพลงที่ชินนาแบบพลิกล็อกใช่แล้วก็มีจังหวะที่หน่อยพูดอีกทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบพอมีปาล์มมี่เนี่ยไปเพลงผู้หญิงสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทำให้เป็นล็อกมากแต่พอไปเรื่อยๆแบบพูดอีกทีพี่ว่าน้องเป็นคนแปลกคาแรคเตอร์มีหลายคาแรคเตอร์นะมีแบบว่าขึ้นๆลงมีมุมโก๊ะๆน่ารักของเขาพี่ว่าอันนี้เป็นเสน่ห์ของเราแหละใส่แต่หลายคนอาจจะมองไม่เห็นไม่เคยเจออยู่ไปเรื่อยๆนานๆอันนี้ชมตัวเองอย่างเงี้ยเบรกก่อนคุณผู้ชมเบรกค่ะแขกรับเชิญชมตัวเองอย่างเงี้ยเอาละครับวันนี้ขอบคุณน้องวิวมากๆเลยขอบคุณน้องบอมด้วยพี่เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับก็คงจะได้เห็นน้องวิวในหลายๆมุมมองที่ไม่อาจจะเคยเห็นเนาะคนไม่อยากเห็นในข่าวตอนนี้ได้เห็นแล้วว่าตัวจริงเนี่ยถ้าแท้จริงๆจะเป็นยังไงเป็นคนแปลกเห็นหลายมุมสนุกมากขอบคุณมากแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าค่ะคุณผู้ชมเรามาลุ้นกันว่าเรา2คนจะไปตีเนียนกับซุปเปอร์สตาร์คนไหนนะคะครับแล้วถ้าเผื่อใครนะครับที่อยากจะติดตามเราก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ Facebook ของเราทาง Facebook/คู่ซีตีเนียนครับผมแล้วก็มีนี่ไง
แอปพลิเคชันดูทีวีใครที่หากว่าไม่ได้ดูเนี่ยนะคะก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะในแอปพลิเคชันดูทีวีโหลดไว้เลยใส่โทรศัพท์ไว้เลยค่ะโอเคสำหรับวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัปดาห์หน้าจัดหนักจัดเต็มจะใครล่ะคะแหมแค่กระเป๋าก็ใบละเกือบล้านเข้าไปละแอปสวยใส่ที่คาดผมอารมณ์15,000เข้าไปอีกนักแสดงทุกวันนี้นะให้ซื้อมินิให้คนละคันขับไปโรงเรียนซื้อมินิใช่คนละคันสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงตื่นตาตื่นใจมากไม่เคยมาไม่เคยสมุนไพรนี่แบบขายของปกติอยู่แถวนู้นเนี่ยวัตกรรมเด็กสุขุมวิทแถวนู้นน่ะวัตกรรมเลย